เราจะมาตามก,กันกับนะครับประเด็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็กันก่อนนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีค่ะออกมาให้สัมภาษณ์คุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสพิมพ์นะคะหลายฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นมติชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดลี่นิวแล้วก็ในหน้าหนังสพิมพ์ข่าวสดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในหน้าหนังสพิมผู้จัดการรายวันด้วยนั่นก็คือมาจากคําให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนะคะที่พูดถึงความคืบหน้าในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาท ที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะได้ส่งคําถามไปถามความเห็นนะคะจากคณะกรรมการกฤษฎิกาว่าตอนนี้ได้รับคําตอบมาแล้วหรือไม่นะคะว่าได้รับคําตอบมาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงต้องฟังความคิดเห็นอีกหลายฝ่ายโดยอีก2วันข้างหน้าเนี่ยนะคะนายกบอกว่าคงจะมีการถแถลงออกมาค่ะว่าขั้นตอนต่อไปนั้นจะทํำยังไงและก็เบื้องต้นน่ยนะคะก็ไม่ มีข้อติดขัดอะไรมีเพียงข้อเสนอแนะและขั้นตอนที่ต้องทำต่อไปพะถามย้ำนะคะว่าขั้นตอนที่ว่าเนี่ยจะใช้เวลาหนานเท่าไหร่ทางนายกนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับความเห็นมาขอให้คณะทำงานเนี่ยได้ศึกษาและพูดคุยกันก่อนแล้วก็คิดว่าคงไม่น่าทันการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่9้ามกราคมนี้นะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะน,ะนะคะว่าทางกฤษฎีกาเนี่ยนะคะออกมา อตอบคำถามว่าตกลงเนี่ยเรื่องของดิจิ t a l Wallet นั้นไม่ขัดนะคะไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วค่ะแต่ว่าก็น่าสนใจ,จที่ทางสำนักข่าวอิสราค่ะได้ลงรายงานกันเอาไว้ระบุว่ากิีการนั้นได้ส่งคำวินิจฉัยกลับมาให้กับทางกระทรวงการคลังแล้วนนะคะตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตีตราบลับนนะคะซึ่งคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ฟันธงค่ะคำวินิจฉัยไม่ฟันธงน่นะคะว่าการกู้เงินเนี่ยทำได้หรือไม่ได้ เพียงแต่อธิบายข้อกฎหมายต่างๆเท่านั้นแล้วส่งเรื่องกลับไปนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้หน้าหนังสพหลายฉบับเนี่ยออกมาฟันธงเนี่ยนนะะบอกว่าไม่ผิดกฎหมายสำหรับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตแต่ว่าในขณะเดียวกันสํานักข่าวอิสาราระบุเป็นรายงานว่าในกฤษฎีกานั้นไม่มีการฟันธงเนี่ยน,นะคะว่าการกู้เงินเนี่ยมันทําได้หรือไม่ได้เพียงแต่อธิบายข้อกฎหมายต่างๆเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาค่ะ นั่นก็หมายความว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางรัฐบาลเองว่าจะตัดสินใจดําเนินการอย่างไรต่อไปนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีการดําเนินการร้องนะ,ะต่อหน่วยงานนะคะอิสระไหนๆก็ตามเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนั้นจะต้องปเชิญกันต่อไปนั่นเองนะคะอ่ะก็รอการตัดสินใจของทางรัฐบาลนะคะว่าจะดําเนินการกันยังไงต่อนะคะ